แบบนี้นะคะให้ยาวนิดนึงแล้วก็มีอะไรคะมีบ่วงที่สามารถที่จะเกี่ยวกับขอตะขอด้วยอ่ะนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณครูได้ทําไว้ให้แล้วใช่ไหมนะคะครูผูกให้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้านักเรียนปลายทางก็ลองผูกดูนะคะลองผูกดูเพื่อที่จะให้เกี่ยวกับตาช่างสปริงนี้เพื่อที่จะอ่านค่าได้นั่นเองนะคะอ่ะรู้จักเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์มาแล้วนะคะรู้วิธีทําหรือยังรู้ยังคะรู้ยังคะอย่างมาดูวิธีการทํากิจกรรมนะคะว่าทําอย่างไรนะคะวิธีการทำกิจกรรมใช้อะไรคะอ่านพร้อมกันใช้เชือกผูกบิดน้ำมันแล้วนำไปแขวนกับตาช่างสปริงบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริงในลักษณะแบบนี้นะคะเวลาถือตาช่างสปริงก็สำคัญถือยังไงคะไปจับตรงกลางตรงนี้ไหมจับไหมไม่จะต้องจับตรงที่เขามีขอให้จับใช่ไหมคะจับในแนวดิ่งแล้วก็อ่านค่าแล้วก็แขวนด้วยอะไรคะอะไรอันดับแรกเขาให้แขวนด้วยอะไรก่อนดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันก็ผูกเชือกเหมือนกับในลักษณะเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูนะคะพอที่สองเขาให้ทำไงต่อคะพร้อมกันดินน้ำมันในลักษณะแบบนี้เมื่อสักครู่เราชั่งที่กลางอากาศเลยใช่ไหมแล้วก็วัดนะคะแล้วก็เอาค่าตัวเลขมาใส่ในแบบบันทึกกิจกรรมของเราทีนี้พอขั้นที่2ก็เป็นการวัดค่าของแรงเหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่เอาไปชั่งในไหนแล้วเอาไปใส่ในไหนคะไม่ใช่ชั่งไหนเอาไปใส่ในน้ําใส่ในน้ําแล้วก็อ่านค่าดูนะคะว่าค่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะพอขั้นที่3เขาให้ทำไงคะใช้อะไรใช้มือพยุงดินน้ำมันขึ้นเล็กน้อยสังเกตและบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริงลักษณะแบบนี้นะคะใช้มือทำอะไรมือพยุงนะคะดินน้ำมันแล้วก็อ่านค่าเหมือนเดิมอ่านค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอานำไปบันทึกผลนะคะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าช่างในไหนบ้างนะเมื่อสักครู่ช่างในอากาศค่าเป็นยังไงช่างในไหนอีกในน้ำค่าเป็นยังไงช่างไหนอีกทำยังไงอีกใช้มือพยุงอีกใช้มือพยุงใช่ไหมคะแล้วค่าออกมาเป็นยังไงให้ถ่ายว่าค่าออกมาจะเป็นยังไงเหมือนกันไหมทั้ง3ขั้นตอนอันไหนน่าจะมีค่ามากที่สุดอันแรกที่ช่างอากาศใช่ไหมรุ่งดีกว่าอันแรกค่ะคนอื่นล่ะคะอันกลางก็คือในน้ําน่าจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าอ๋อน้อยกว่าเพื่อนศิริวัฒน์บอกว่าอุ๊ยอันตรงกลางที่ช่างในน้ําน่าจะมีค่าน้อยกว่าเพื่อนครับคนอื่นมีไหมคะคาดคะเนก่อนทําการทดลองคนอื่นว่าไงยังไงก็ได้ครับตามนั้นแหละที่คุณครูทําการทดลองหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ก่อนที่จะทําเดี๋ยวทบทวนตัวนี้นิดนึงในเรื่องของอะไรเครื่องช่างสปริงหรือตาช่างสปริงนะคะตาช่างสปริงจะมีค่าตัวเลขกี่ฝั่ง2ฝั่งโดยมีหน่วยเป็นอะไรคะมองเห็นไหมโดยมีหน่วยเป็นกรัมแล้วก็นิวตันนะคะถ้าเราใช้ในวัดค่าของแรงจะมีหน่วยเป็นอะไรคะนิวตันแต่วันนี้เราใช้วัดในค่าของอะไรของแรงถูกไหมเพราะนั้นเราจะต้องดูในหน่วยของนิวตันก็คือทางขวามือใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ว่ากี่นิวตันนะคะจับในแนวดิ่งนะทบทวนนิดนึงนะคะแบบนี้กี่นิวตันคะ1นิวตันแบบนี้กี่นิวตันคะมองเห็นไหมกี่นิวตันคะ3นิวตันแบบนี้กี่นิวตันคะถึง4นิวตันหรือยังยังมันอยู่ในขีดที่เท่าไหร่ขีดที่5ก็เป็น 3.5 นิวตันดูเป็นหรือยังเป็นนะคะนี่ทบทวนนะคะเดี๋ยวลองมาดู
ทีนี้ดูในแบบบันทึกของนักเรียนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำช่างปุ๊บเราต้องบันทึกใช่ไหมคะมันจะมีอยู่2ตอนในแบบบันทึกผลการบันทึกกิจกรรมจะมีรูปอยู่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะมีรูปอยู่และเดี๋ยวเวลาช่างเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนตัวเลขใส่ลงไปนะคะผลการทำกิจกรรมข้างบนอันนี้นะคะว่าใช้เชือกผูกดินน้ำมันแล้วไปแขวนได้เท่าไหร่จุ่มลงในน้ำเท่าไหร่แล้วก็อะไรใช้มือพยุงเล็กน้อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวใส่ค่าลงไปเพราะนั้นค่าตรงนี้ของแต่ละคนก็จะเหมือนกันหมดเลยใช่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนให้เพื่อนมาสาธิตให้ดูก่อนโดยการชั่งอะไรลงไปชั่งดินน้ำมันก่อนเนาะนะคะชั่งดินน้ำมันก่อนอ้าวใครจะออกมาชั่งคะอ้าวมงคลยกมือก่อนเพื่อนเลยใครจะมาอ่านค่าหรือบางคนจะอ่านค่าให้ครูจับเพื่อนครูสีใครคะครูสีของมงคลฮะธนงศักดิ์ศิริวัฒน์ศิริวัฒน์บอกว่าให้ธนงศักดิ์ออกมาก่อนเดี๋ยวผมออกตามมาใช่ไหมนะคะอ้าวใครจะจับตาช่างสปริงใครจะอ่านค่าคะผมจับตาช่างสปริงมงคลเลือกก่อนเลยแล้วก็ธนงศักดิ์ว่าไงครับอ่านค่านะคะอ้าวจัดการเลยค่ะสูงสูงหน่อยลูกดูการจับนะคะเราต้องจับในแนวดิ่งแล้วก็จับตรงที่ที่เขาให้จับตรงนี้ถามว่าตอนนี้มงคลจับถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถูกต้องในแนวดิ่งทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของใครแล้วธนงศักดิ์รวมทั้งพวกเราด้วยนะคะถ้ามองเห็นนะคะลองดูว่ากี่นิวตันเดี๋ยวพี่เขาจะคุ้มเข้าไปช่วยกันเท่าไหร่คะธนงศักดิ์ 0.5 นิวตันครับ 0. เท่าไหร่0.5 นิวตันให้ใครมองแล้วได้เหมือนกับธนงศักดิ์บ้างยกมือโหเยี่ยมเลยธนงศักดิ์เก่งมากนะคะเอาประมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะบันทึกลงไปก่อนบันทึกลงไปก่อนนะคะเท่าไหร่นะ 0.5 นิวตันนะคะ 0.5 นิวตันอ่ะ 0.5 นิวตันทีนี้ทำยังไงต่อเอาไปลงในน้ำนะคะจุ่มลงในน้ำไม่ต้องถึงก้นลูกนั่นแหละอ้าวอ่านค่านะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไม่ต้องถึงก้นลูกไม่ต้องถึงก้นนั่นแหละไม่ต้องวางไปถึงก้นเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนไม่ใช่แค่น้ำแล้วมันจะเป็นภาชนะและที่พยุงใช่ไหมเท่าไหร่ครับ 0.2 นิวตันครับ 0. เท่าไหร่ครับ2นิวตัน 0. เท่าไหร่2นิวตันอ้าวเขียนลงไป 0.2 นิวตันสังเกตดูนะสังเกตดูนะเมื่อสักครู่เชือกผูกดินน้ำมันทำการทดลอง3ครั้งเนี่ยใช้ดินน้ำมันเหมือนกันทั้ง3ครั้งไหมก้อนเดียวกันไหมคะก้อนเดียวกันแล้วนักเรียนสังเกตค่าที่ได้นะว่าเป็นยังไงต่อไปใช้อะไรครับใช้มือพยุงเล็กน้อยไม่ต้องพยุงมากพยุงเล็กน้อยลองอ่านค่าดูนะคะใช้มือพยุงเล็กน้อยนิ่งๆลูกนิ่งๆเท่าไหร่ครับ0.2 ครับ 0.2 นิวตันลองดูใหม่ซิ 0.2 เปล่า 0.1 หรือ 0.3 เอาใหม่ให้นิ่งให้นิ่งนิดนึงนะคะ 0.3 ครับเอาดูอีกครั้งนึงดูอีกครั้งนึงโมคนบอกว่าผมคออีกครั้งครับผมยังไม่นิ่งพออ่ะ 0.3 ครับ 0.3 นิวตันนะคะ0.3 นิวตันปรบมือกับเพื่อนด้วยนะคะ
ป็นยังไงข้าวออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันทั้งสามข้าวไหมคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันข้าวไหนมากสุดข้าวไหนมากสุดข้าวไหนมากสุดคะอันแรกก็คือแขวนตาช่างสปริงในอากาศใช่ไหมอันไหนน้อยสุดช่างในน้ำน้อยที่สุดใช่ไหมคะบันทึกเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะมีข้างล่างใช่หรือไม่ใช่ข้างล่างใช่ไหมคะข้างล่างอันนี้นักเรียนก็ใส่วัสดุวัตถุลงไปว่ามีอะไรบ้างนะก็ใส่อะไรลงไปคะดินน้ำมันใส่ไปได้เลยดินน้ำมันนะคะพอเมื่อสักครู่เราทำดินน้ำมันแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะก้อนหินก้อนหินก้อนหินอะไรอีกถ่านไฟฉายมองเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ดินน้ำมันเราใส่ข้าวไปได้เลยในอากาศเราวัดได้เท่าไหร่ชั่งได้เท่าไหร่ในอากาศ0.5 นิวตันและในน้ำเท่าไหร่เมื่อสักครู่ 0.2 นิวตันนะคะเหลืออะไรคะทีนี้เหลือก้อนหินแล้วก็ถ่านไฟฉายนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนปลายทางมีนะคะก็ทำไปได้เลยแล้วก็เอาค่าที่นักเรียนนั้นได้นะคะไปบันทึกผลไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูก็ได้นะคะค่าเราถ้านักเรียนทำแล้วก็เอาตัวเลขนั้นไปบันทึกผลแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงดูนะคะ3อย่างว่าช่างอากาศในน้ำแล้วก็ใช้มือพยุงนะคะว่าค่าเหมือนกันแตกต่างกันยังไงนะคะนักเรียนก็ทำไปได้เลยส่วนของเราเหลืออะไร